สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไมอามาโฮอีกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ตามสัญญาเลยค่ะเป็นอัศวินเซลเลอร์คนสุดท้ายในระบบสุริยะจักรวาลแล้วล่ะค่ะซึ่งเธอคนนี้ก็คือเซลเลอร์ซัตเทิร์นนั่นเองค่ะอัศวินเซลเลอร์ผู้มาพร้อมกับความเงียบงันของดาวเสาร์นะคะแล้วก็เป็นอัศวินองครักษ์ที่มีพลังทำลายสูงที่สุดในบรรดาอัศวินเซลเลอร์ทั้งหมดเลยล่ะค่ะส่วนประวัติส่วนตัวของเธอนั้นจะน่าสนใจแค่ไหนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะเซลเลอร์ซัตเทิร์นนะคะมีชื่อจริงว่าโทโมเอะโฮตารุค่ะส่วนชื่อในภาษาอังกฤษของเธอนั้นก็ยังคงใช้ชื่อว่าโทโมเอะโฮตารุนะคะเพียงแต่เขาจะใช้ชื่อมาก่อนนามสกุลเป็นโฮตารุโทโมเอะนั่นเองค่ะความหมายของชื่อของเธอนะคะคำว่าโทโมเอะนะคะไม่ใช่โทโมเอะนี้สิไม่ใช่โทโมเอะนี้ด้วยค่ะนามสกุลพ่อค่ะไม่ใช่นามสกุลนะคะโอเคค่ะคำว่าโทโมเอะนะคะแปลออกมาได้เป็นคำว่าการแตกหน่อของดินค่ะหรือว่าถ้าจะแปลให้สละสวยก็จะแปลว่าการกำเนิดของดินก็ได้ค่ะส่วนคำว่าโฮตารุนะคะแปลออกมาตรงตัวเลยค่ะก็คือหิ่งห้อยนั่นเองนะคะพอพูดถึงชื่อของโฮตารุจังที่แปลว่าหิ่งห้อยแล้วนะคะก็เลยชวนให้นึกถึงตำนานต่างๆค่ะโดยตำนานของหิ่งห้อยนะคะจะมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะเนื้อหาในแต่ละตำนานเนี่ยจะได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่หลักๆแล้วเราจะอ้างอิงจากหนังสือสัตวนิยายนะคะของสอภัยน้อยนั่นเองค่ะโดยความเชื่อของชนเผ่าพื้นเมืองของมาเลเซียนะคะจะเชื่อว่าหิ่งห้อยเป็นวิญญาณของคนตายค่ะโดยส่วนมากนะคะทางมาลายูก็เชื่อว่าหิ่งห้อยเกิดจากเล็บมือของมนุษย์อีกด้วยและในอินเดียนะคะก็ยังมีคนที่เชื่อว่าหิ่งห้อยนะคะเป็นในตาของเทพเจ้าค่ะที่ยังหลงเหลืออยู่จากสงครามนะคะคือแต่การก่อนนะคะเขาเชื่อกันว่าเทพเจ้าเคยรบกันมาก่อนค่ะไม่ต่างจากมนุษย์เลยนะคะที่มีสงครามค่ะส่วนเทพเจ้าที่ตายแล้วนะคะร่างกายก็สลายไปค่ะแต่ว่าในตานั้นไม่ได้สลายหายไปด้วยนะคะก็คือเหลือแต่ในตาไว้ที่ส่องแสงได้ในความมืดค่ะก็เปรียบเสมือนหิ่งห้อยนั่นเองนะคะและในอินเดียนะคะก็ยังมีตำนานที่เล่าเกี่ยวกับหิ่งห้อยอีกด้วยค่ะว่าหิ่งห้อยนั้นเกิดจากความร่วมมือของเทพเจ้า3องค์นะคะเพื่อจะทำให้มนุษย์นะคะเลิกกินอาหารดิบค่ะแล้วก็มีไฟเอาไว้ใช้ค่ะโดยเทพองค์แรกนะคะปั้นแมลงมาตัวหนึ่งค่ะมาจากขี้ใครของพระองค์เองนะคะโอ้โหตายละพระเจ้าช่วยและอีกพระองค์นึงนะคะก็ถูกพระวรกายของตัวเองค่ะจนเกิดเป็นไฟลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาไฟนั้นไปใส่ไว้ในตัวของหิ่งห้อยนั่นเองค่ะส่วนอีกพระองค์นึงนะคะก็นำหิ่งห้อยเนี่ยนะคะส่งต่อให้มนุษย์ค่ะจึงทำให้เป็นตำนานของหิ่งห้อยในอินเดียนะคะสืบต่อมาว่าหิ่งห้อยนั้นเกิดมาจากเทพเจ้าค่ะส่วนตำนานของชาวญี่ปุ่นนะคะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหิ่งห้อยเหมือนกันค่ะญี่ปุ่นเนี่ยจะเชื่อเหมือนกับมาเลย์นะคะที่หิ่งห้อยเป็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วค่ะแล้วก็มาส่องแสงในแม่น้ำที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะจึงทำให้เราพบเห็นหิ่งห้อยนั้นได้ตามแม่น้ำที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์จริงๆค่ะเพราะว่าตามระบบนิเวศแล้วหิ่งห้อยจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ค่ะถ้าแม่น้ำสกปรกหรือว่ามีระบบนิเวศที่ไม่เหมาะสมกับตัวเขาอย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำที่สะอาดจริงๆค่ะถึงจะมีหิ่งห้อยได้นะคะแม้แต่ในประเทศไทยนะคะก็มีตำนานที่สืบทอดต่อกันมาว่าหิ่งห้อยเป็นวิญญาณของชายที่จุดตะเกียงนะคะตามหาหญิงที่ตนเองรักค่ะชื่อว่านางลำพูนะคะซึ่งจมหายไปในแม่น้ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลำพูจึงเป็นต้นไม้ที่หิ่งห้อยชอบเกาะชอบแบบไปอาศัยอยู่นะคะตามริมแม่น้ำของประเทศไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่านะคะผู้ชายคนนี้เขาคิดว่าต้นลำพูเนี่ยเป็นวิญญาณของผู้หญิงที่ตัวเองรักนั่นเองค่ะก็เลยทำให้ส่วนใหญ่ก็เลยไปเกาะอยู่ตามต้นลำพูเท่านั้นค่ะโฮตารุจังนะคะเกิดในวันที่6มกราคมค่ะซึ่งราศีเกิดของเธอก็คือราศีมังกรนั่นเองค่ะหินประจำเดือนเกิดของเธอก็คือการเนตค่ะแต่หินที่เธอชอบนะคะกลับเป็นฟลูออไรด์ค่ะอายุของโฮตารุจังนะคะในภาคแรกที่เธอปรากฏตัวนะคะเธอมีอายุ12ย่าง13ปีนะคะแล้วก็ในภาคเดียวกันค่ะเธอก็ได้ทำการตายแล้วก็เกิดใหม่นะคะทำให้เธอนั้นรีเซ็ตอายุของเธอค่ะกลับไปเป็น0ขวบอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ในช่วงที่เป็นภาคสุดท้ายนะคะเธอก็โตขึ้นมาจากเด็กทารกค่ะทำให้ร่างกายของเธอนะคะมีร่างกายที่เติบโตเหมือนกับเด็กที่มีอายุ13ปีค่ะซึ่งก็ทำใหเรียกว่าโฮตารุจังนะคะมีอายุที่เป็นที่สับสนมากไม่แพ้กับเซซินะจังเลยค่ะคนนึงแก่นะคะคนนึงเด็กค่ะผู้ตายจะโดนเดสครีมไหมเนี่ยความสูงของโฮตารุจังนะคะที่ปรากฏตัวครั้งแรกในภาค S นะคะเธอมีความสูงประมาณ150เซนติเมตรค่ะ
ส่วนในภาคสตาร์นะคะเธอเตี้ยลงค่ะเนื่องจากเธอนั้นกลับไปเป็นเด็กใหม่นะคะหลังจากจบภาค S แล้วก็ถูกเลี้ยงดูโดยอัศวินเซเลอร์รอบนอกทั้ง3คนนะคะได้แก่มิจิรุฮารุกะแล้วก็เซซินะนั่นเองทำให้ตอนที่เธออยู่ในภาคสตาร์หรือภาคสุดท้ายนะคะเธอก็เลยเติบโตมายังไม่เท่ากับตอนนี้เป็นภาค S ค่ะเธอก็เลยมีความสูงลดลงอยู่ที่ประมาณ 145-147 ซมค่ะเรียกว่าเธอนี่เป็นอัศวินเซเลอร์ที่ตัวเล็กมากๆเลยนะคะถ้าไม่นับรวมมุสงิน้อยที่เป็นอัศวินเซเลอร์รุ่นใหม่นะคะก็ถือว่าเธอเป็นอัศวินเซเลอร์ที่ตัวเล็กที่สุดเลยค่ะทางด้านครอบครัวของโฮตารุจังนะคะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเธอนั่นเองค่ะคุณพ่อของเธอนะคะชื่อว่าโซยจิโทโมเอะนั่นเองค่ะศาสตราจารย์โทโมเอะนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความอัจฉริยภาพมากๆเลยค่ะใน First Animation นะคะเขาระบุไว้ว่าศาสตราจารย์โทโมเอะเนี่ยมีอายุ35ปีเท่านั้นเองค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะศาสตราจารย์เนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของโรงเรียนมุกเกนอีกด้วยค่ะหรือโรงเรียนที่เป็นแหล่งกบดานของโรดบัสเตอร์ในภาค S นั่นเองค่ะโดยการเปิดโรงเรียนมุกเกนเนี่ยเป็นแค่การเปิดบังหน้าเท่านั้นค่ะในการทำองค์กรเดสบัสเตอร์เป็นเบื้องหลังค่ะแต่ที่ศาสตราจารย์เขาทำอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าเขาถูกควบคุมโดยพลังแห่งความมืดนั่นเองค่ะศาสตราจารย์โทโมเอะนะคะมีภรรยาที่สูญเสียชีวิตไปแล้วค่ะนั่นก็คือคุณแม่ของโฮตารุจังนะคะคุณแม่เคอิโกะโทโมเอะนั่นเองค่ะหรือถ้าอ่านอีกแบบนึงค่ะชื่อของคุณแม่เธอเนี่ยจะสามารถอ่านเป็นโฮตารุโกะก็ได้ค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำไมโฮตารุถึงได้ชื่อว่าโฮตารุนะคะและนอกจากนั้นนะคะหน้าตาของโฮตารุนะคะก็ยังไปละไม้คล้ายกับคุณแม่ซะเยอะเลยค่ะเนื่องด้วยสีผมรูปหน้าลักษณะของร่างกายนะคะก็ดูเป็นคุณแม่มากๆเลยค่ะเรียกว่าถอดคุณแม่ออกมาเลยก็ว่าได้ค่ะคุณแม่ของโฮตารุจังนะคะเสียชีวิตลงในขณะที่โฮตารุจังอายุเพิ่งจะ6ขวบเท่านั้นค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะในแลบของศาสตราจารย์โทโมเอะนั่นเองค่ะทำให้เธอนะคะใช้ชีวิตของเธอเพื่อปกป้องลูกของเธอค่ะจึงทำให้เธอต้องเสียชีวิตลงค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะภาพครอบครัวอบอุ่นของโฮตารุก็เปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะกลายเป็นฝันร้ายของเด็กคนนึงเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่เธอตายเธอจะต้องโดนไฟคลอกแล้วยังไม่พอนะคะคุณพ่อของเธอก็ยังเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมืออีกด้วยค่ะเรียกว่าเข้าสู่ด้านมืดอย่างเต็มตัวเลยนะคะเดี๋ยวค่ะมันไม่ได้อยู่ในสตาร์วอร์นะคะอยู่ในสงครามอัศวินดาราค่ะก็อย่างที่พูดไปนะคะถ้าพูดกันตรงๆนะคะในบรรดาสวินเซลเลอร์เนี่ยโฮตารุจังก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีอดีตที่ขมขื่นค่ะแล้วก็มีความน่าสงสารในชีวิตของเธออยู่เยอะมากๆเลยค่ะนอกจากเธอจะต้องเป็นภาชนะของฝ่ายศัตรูแล้วนะคะเธอยังเป็นร่างสถิตของอัศวินเซลเลอร์อีกด้วยค่ะและนอกจากนั้นร่างกายจริงๆของเธอก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะจึงทำให้โฮตารุจังเนี่ยเหมือนจะต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างอีกด้วยค่ะปรึกษาใครก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณพ่อก็อยู่ในด้านมืดอย่างเต็มตัวค่ะไม่ได้มาใส่ใจเธอเท่าที่ควรนะคะเธอก็เหมือนอยู่คนเดียว alone in the dark เลยค่ะในโลกมืดนะคะคุณแม่ก็ไม่มีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแสงสว่างเดียวของโฮตารุจังนะคะในช่วงวัยก่อนกลับไปเกิดใหม่นะคะก็คืออุซึงิน้อยเลยค่ะที่มาสนิทสนมแล้วก็มาพูดคุยกับเธออย่างเปิดเผยนะคะส่วนวิชาที่โฮตารุจังชอบนะคะก็คือวิชาประวัติศาสตร์โลกนั่นเองค่ะส่วนวิชาที่เธอไม่ชอบนะคะก็คือวิชาพละศึกษาค่ะเนื่องจากร่างกายของเธอนั้นไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนอื่นนะคะจึงทำให้เธอไม่ค่อยชอบพละศึกษานั่นเองค่ะงานอดิเรกของโฮตารุจังนะคะคือการอ่านหนังสือค่ะเธอเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเลยและนอกจากนั้นนะคะเธอยังมีงานอดิเรกอีกอย่างนึงก็คือการสะสมตะเกียงหรือโคมไฟค่ะซึ่งมันดูมีเสน่ห์แล้วก็ลึกลับมากๆเลยเนาะเหมาะกับโฮตารุจังสุดๆเลยค่ะส่วนสิ่งที่เธอไม่ค่อยชอบนะคะก็จะเป็นการอยู่คนเดียวค่ะทั้งที่จริงๆแล้วในภาค S นะคะจะเห็นเธออยู่คนเดียวแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะแต่จริงๆเธอกลับไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่ทำไมพอเธอมีเพื่อนเป็นอุซึงิน้อยแล้วเธอถึงดูร่าเริงแล้วก็สดใสขึ้นมากค่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เธอไม่ชอบนะคะก็คือการวิ่งมาราธอนนั่นเองค่ะสมแล้วนะคะที่เธอไม่ชอบกีฬาค่ะเธอก็เลยไม่ชื่นชอบการทำอะไรแบบมาราธอนไปด้วยเลยค่ะส่วนอาหารที่โฮตารุจังชอบนะคะก็คือเส้นโซบะญี่ปุ่นนั่นเองค่ะหรือเส้นหมี่ประเภทหนึ่งนะคะของญี่ปุ่นค่ะซึ่งโซบะนะคะก็เป็นอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นเส้นนะคะที่ทำมาจากแป้งบัควีตค่ะมีลักษณะเป็นเส้นยาวสีน้ำตาลค่ะโซบะนะคะได้รับความนิยมในการรับประทานแบบทั้งเย็นค่ะก็คือเป็นหมี่เย็นนั่นเองค่ะจุ่มกับซอสแล้วก็ลวกร้อนๆแบบในซุปคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราค่ะซึ่งแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นก็จะมีชื่อเรียกแตก
างกันออกไปค่ะส่วนอาหารที่โฮตารุจังไม่ชอบนะคะก็คือนมนั่นเองค่ะไม่แปลกเลยนะคะที่โฮตารุจังจะไม่ค่อยสูงนะคะเพราะว่าเธอไม่ชอบดื่มนมนั่นเองค่ะไม่มีแคลเซียมเลยโฮตารุจังส่วนสีที่โฮตารุชอบนะคะก็คือสีม่วงนั่นเองค่ะและดูเธอจะรักเดียวใจเดียวกับสีม่วงมากๆเลยนะคะสมกับที่ชุดของเธอนั้นเป็นสีม่วงเลยค่ะเธอก็เลยชื่นชอบสีม่วงเป็นหลักเลยค่ะโฮตารุจังนะคะมีสัตว์ที่เธอชื่นชอบนะคะก็คือผีเสื้อค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเธอยังชอบแพนเธอร์หรือเสือดำอีกด้วยค่ะจุดแข็งของโฮตารุจังนะคะคือเธอมีความสามารถในการสมานแผลค่ะคล้ายๆกับเป็นพลังอย่างหนึ่งในการรักษานะคะเธอใช้เห็นแบบจงแจ้งเลยค่ะก็คือใช้รักษาอุซึงิน้อยหรือจิบิอุสะนั่นเองนะคะที่บาดเจ็บมาค่ะส่วนความฝันสูงสุดของโฮตารุจังนะคะก็สอดคล้องกับพลังหรือจุดแข็งของเธอนั่นเองค่ะนั่นก็คือเธออยากเป็นนางพยาบาลในชุดขาวนะคะอยากเป็นคนที่รักษาคนไข้นั่นเองค่ะสมกับเป็นโฮตารุจังเลยนะคะนอกจากจะหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะต้องใส่ชุดนางพยาบาลเหมาะแน่ๆเลยค่ะท่าแปลงร่างของเซเลอร์ซัตเทิร์นนะคะเป็นอัศวินเซเลอร์ที่มีท่าแปลงร่างน้อยที่สุดแล้วก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าท่าแปลงร่างที่เป็นออฟฟิเชียลของเธอนะคะมีเพียงแค่ท่าเดียวเท่านั้นค่ะก็คือ Saturn Crystal Power Makeup นะคะซึ่งเป็นท่าที่โฮตารุใช้พร้อมกับพวกฮารุกะมิจิรุเซซึนะนะคะในการแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซเลอร์ซัตเทิร์นซึ่งปรากฏในมังงะนะคะส่วนชุดยูนิฟอร์มของเซเลอร์ซัตเทิร์นนะคะก็คือมีเท่าๆกับอัศวินเซเลอร์รอบนอกทุกๆคนค่ะนั่นก็คือชุดฟอร์มเซเลอร์ซัตเทิร์นค่ะซึ่งชุดฟอร์มเซเลอร์ซัตเทิร์นเนี้ยจะมีดีเทลที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนกว่าอัศวินเซเลอร์คนอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่แขนกุดมีปล่องแขนแต่ว่าเปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะระหว่างในอนิเมชันคลาสสิกยุค90นะคะในมังงะก็คือค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ชุดฟอร์มที่2นะคะก็คือชุดฟอร์มซูเปอร์เซเลอร์ซัตเทิร์นค่ะอันนี้ก็จะเข้ารูปเข้ารอยถูกตบมาให้เหมือนกับอัศวินเซเลอร์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลคนอื่นแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นชุดฟอร์มอีเทอร์นอลเซเลอร์ซัตเทิร์นค่ะแล้วก็ชุดฟอร์มสุดท้ายก็คือปรินเซสซัตเทิร์นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นชุดฟอร์มที่เธอเป็นเจ้าหญิงของดาวเสาร์นั่นเองค่ะส่วนปราสาทบนดาวเสาร์ของปรินเซสซัตเทิร์นนะคะมีชื่อว่าปราสาทไททันค่ะหรือว่าในดาราศาสตร์นะคะไททันนั้นเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ค่ะแล้วก็มีระยะห่างจากดาวเสาร์เป็นลำดับที่20นะคะซึ่งเป็นดาวบริวารดวงเดียวที่ทราบกันว่ามีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นนะคะและนอกจากนั้นนะคะยังเป็นดาวดวงเดียวอีกด้วยค่ะที่ค้นพบว่ามีร่องรอยของน้ำนะคะนอกเหนือจากโลกมนุษย์ค่ะไททันนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นดาวบริวารที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ในระบบสุริยะจักรวาลเลยนะคะใหญ่กว่าดาวพุธซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลนี่ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะคะแต่ก็มีมวลที่น้อยกว่าเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นค่ะพูดง่ายคือดาวพุธนะคะถึงจะเล็กแต่ว่าก็มีมวลที่หนาแน่นค่ะสมกับเป็นดาวเคราะห์นั่นเองดาวไททันนะคะประกอบด้วยน้ำน้ำแข็งแล้วก็หินเป็นหลักค่ะส่วนในตำนานกรีกโรมันนะคะไททันนั้นนะคะไม่ได้เป็นชื่อของเทพองค์ใดองค์หนึ่งเหมือนกับที่มาของดวงจันทร์ดวงอื่นๆของดาวเคราะห์อื่นค่ะแต่ไททันเนี่ยเป็นชื่อเรียกของกลุ่มเทพนะคะที่มีร่างกายใหญ่โตผิดมนุษย์ค่ะและนอกจากนั้นนะคะเป็นเทพรุ่นแรกๆเลยค่ะที่บุกเบิกตำนานนี้นะคะเทพที่ถูกเรียกว่าไททันเนี่ยค่ะจะเป็นเทพของเทพยูเรนัสแห่งท้องฟ้านะคะกับเทพพีไกอาแห่งผืนดินค่ะซึ่งซัตเทิร์นนะคะก็เป็นหนึ่งในพี่น้องของบรรดาเทพไททันด้วยเช่นกันค่ะเรียกได้ว่ากลุ่มไททันเนี่ยเป็นกลุ่มที่แรกเริ่มทีนะคะเป็นกลุ่มเทพโบราณเก่าแก่ของตำนานกรีกโรมันเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากโทเมโฮตารุนะคะจะได้โลดแล่นอยู่ในเรื่องเซเลอร์มูนแล้วนะคะเธอยังเป็นอินสปิเรชันให้กับตัวละครของคนใกล้ตัวของอาจารย์นาโอโกะด้วยค่ะก็คือสามีของอาจารย์นาโอโกะเองนะคะอาจารย์โยชิฮิโร่โทงกาชินะคะก็ได้ทำการออกแบบตัวละครตัวหนึ่งโดยมีอินสปิเรชันเป็นโฮตารุจังอยู่ด้วยค่ะนั่นก็คือหนึ่งในครอบครัวตระกูลโซดิกนะคะหรือว่าครอบครัวของคิรัวนั่นเองค่ะก็คือน้องคนสุดท้องนะคะคารุโตะนั่นเองค่ะหรือว่าคันโตะนะคะคือถ้าดูดีๆนี่หน้าตาเธอคล้ายกันมากจริงๆนะคะแต่ว่าคารุโตะเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะส่วนโฮตารุจังนี่เป็นผู้หญิงจริงนะคะถึงแม้ว่าหน้าตาจะสะสวยและน่ารักบ้องแบ๊วเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอุปนิสัยใจคออะไรคือต่างกันมากมายค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติของอัศวินเซเลอร์คนสุดท้ายในระบบสุริยะจักรวาลแล้วค่ะนั่นก็คือเซเลอร์ซัตเทิร์นนะคะเนื่องจากเซเลอร์คนนี้นะคะเป็นเซเลอร์ที่ค่อนข้างอาภัพมากๆเลยค่ะเพราะว่าในบรรดาอัศวินเซเลอร์ตัวหลักนะคะทั้ง9คนเธอนั้นเป็นคนที่มีบทน้อยมากที่สุดเลยค่ะ
แค่ท่าแปลงร่างกับท่าปล่อยพลังนะคะก็ยังไม่ค่อยจะมีเหมือนคนอื่นเขาเลยค่ะส่วนอาวุธของเธอนะคะเราจะขอไปมัดรวมไว้กับอัศวินเซลเลอร์คนอื่นทุกคนเลยค่ะซึ่งจะทำเป็นคลิปแยกให้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำในคลิปหลักของอัศวินเซลเลอร์แต่ละคนเพราะว่ากลัวเวลามันจะยืดยาวเกินไปนั่นเองค่ะจึงขอตัดส่วนที่เป็นอาวุธหรือพวกท่าไม้ตายพวกนี้นะคะไปทำเป็นคลิปแยกต่างหากให้อีกทีนึงค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูคลิปแบบไหนนะคะก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนออกมานะคะจะได้ทำออกมาให้ถูกใจเพื่อนๆให้มากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปเซเลอร์ซัตเทอร์นะคะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะส่วนคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปอะไรนะคะก็อย่าลืมช่วยกันติดตามช่องMy Amaho ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย